นะคะดูสิโอ้ใช่เลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับป้าแมงในจานบ้านนานะคะวันนี้ป้าแมงกับหลานนะคะลงมาล่อนานะคะเรามาดูเห็ดยูคาตอนนี้ดูสิเห็ดยูคานะคะที่เดิมนั่นแหละตอนนี้โตแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันแดดจัดนี่ก็มีนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่ก็มีนี่ตรงหลานน้อยนะคะเก็บได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะหลานน้อยถืออยู่นะคะดูงามเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บค่ะเดี๋ยวตรงนี้เก็บของนะคะถ้าของไม่ได้เก็บเห็ดก่อนนะคะหลานน้อยถือตะกร้าถ้าหยิบเลยลูกหยิบตรงนี้หยิบที่ย่าตัดไว้เออนั่นแหละเอาหยิบดอกนี้ด้วยลูกเอาใส่ตะกร้านะลูกนะย่าจะตัดให้จริงๆให้หลานน้อยถือกล้องก็ได้นะคะแต่ว่าเขาตัวเขาทำไม่ค่อยได้ภาพนะคะตรงนี้ดูสิโอ้ใช่เลยดูสิไหนดูท่านผู้ชมดูสิดูสิย่างัดมันนะคะมันก็เลยตกออกมาตั้งหยิบเอาลูกครับอันเล็กอันเล็กเอาดอกนี้ลูกเอาดอกนี้แล้วอันเล็กๆปล่อยให้มันโตนะครับเดี๋ยวย่าจะกบดินไว้เดี๋ยวย่ากบดินไว้ให้ไม่มีเชื้อตรงนี้โอเคไปดูข้างหน้าอีกดูก่อนตรงนี้มีอีกไหมมีไม่มีพี่ม่อนมีไหมมีเห็ดไหมอันม่อนดูสิมีไม่มีดูที่มันชุ่มชื้นนะลูกโอ้ตรงนี้มีอยู่มีดอกนึงค่ะท่านผู้ชมตรงนี้มีโอ้มีดอกเล็กตุ่มๆอยู่ข้างในนะคะปล่อยให้เขาโตก่อนอันนี้มีดอกเลยโอ้ไปเป็นหน้าต่อไปมีไหมมีไหมฝั่งโน้นท่านดูฝั่งโน้นด้วยนะลูกนะเดี๋ยวย่าดูฝั่งนี้ลูกมีไหมมีไหมโอ้เจอแล้วเจอแล้วโตนี่ไงบานแล้วแต่ว่ามันไม่แก่ลูกเดี๋ยวเดินต่อไปก่อนเดี๋ยวมันมีอีกเหมือนเสียงรถมอเตอร์ไซค์พ่อลงมาหรือเปล่าลูกโมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งโน้นมีไหมลูกระวังตกพันนานะลูกนะโอเคไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปผลเห็ดกันค่ะท่านผู้ชมนะคะก็มาสรุปผลเห็ดกันค่ะก็ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะเห็นไหม ชอบเบลอเลยนะคะดูดิดูค่ะนี่ก็หาอยู่หากินเนาะตามไร่ตามนานะคะตามสวนก็อย่างเนี้ยมีน้อยกินน้อยมีมากก็ถนอมไว้กินนะคะพออยู่พอกินค่ะนี่เลยก็พอได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ป้าก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะ
เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ